อัลโหลไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony ในอีเวนต์วิญญาณแห่งป่านะคะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่5ของอีเวนต์แล้ว ถึงแม้จะเป็นวันที่5แต่เราก็ยังไม่ผ่านขั้น5นะคะ ส่วนหัวอยู่ที่เลเวล40นะคะส่วนตัวอยู่ที่เลเวล39พลังรวมอยู่ที่325พลังที่แนะนำอยู่ที่494นะคะเรายังไม่ได้ไปเปลี่ยนชุดให้สวิตตี้เบลเลยพรุ่งนี้เราคิดว่าเราคงจะผ่านขั้นนี้แหละมั้งมันคงจะใกล้แล้วแล้วก็อันดับคอมมูนิตี้นะคะเดี๋ยวรอโหลดก่อนแต่วันนี้ตื่นเต้นเราซื้อเห็นเพชรไหมเพชรเราเหลือ22เม็ดเราไปซื้อไดมอนด์เทียร่ามาแล้วนะคะทุกคนบ้านน้องอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วบ้านไดมอนด์เทียร่าอยู่นี่มีไงบ้านครอบครัวริชนะคะซื้อมาแล้วไดมอนด์เทียร่าอนาคตผู้ช่วยคุณสีของเราตัวแรกนะคะน้องสวยมากเลยนะนี่ไดมอนด์เทียร่ากับซิลเวอร์สปูนอนาคตนะคะเพื่อนสาว2คนอยู่บ้านเดียวกันนี่แล้วก็ไดมอนด์เทียร่าตัวน้อยก็เดินมาด้วยน่ารักและอีกอย่างหนึ่งที่เราจะทำในวันนี้นะคะแต้มเควสเป้าหมายเรามี 9,903 แต้มนะคะเราก็ว่าจะมาแลกตัวละครกับร้านค้ากันนะคะอันดับแรกเราจะแลกเป็นร้านค้านะคะศูนย์ประชาการกลุ่มต่อต้านเพราะว่าใช้แต้มน้อยที่สุดนี่เดี๋ยวหาที่ว่างก่อนที่ใหม่ๆก็ที่ที่เราเว้นไว้เราจะวางแถวๆนี้กันนะคะร้านค้าร้านแรกที่แรกนะคะศูนย์บัญชาการกลุ่มต่อต้านวางไว้ตรงนี้ใช้เวลาสร้างเท่าไหร่อ่ะ6ชั่วโมงมาต่อร้านที่2นะคะ Day Camp Cutie Mark อ๋ออันนี้ต้องไปที่อื่นโอเคไปไร่แอปเปิลนะคะDay Camp Cutie Mark วางแถวนี้ละกันใช้เวลาสร้าง14ชั่วโมงโอ้ my god นานมากสิ่งที่จะแรกอันดับ3นะคะเหลือ 6,763 แต้มร้านค้าอันต่อมา 1,635เอาตัวละครก่อนเอาอดีตวันเดอร์โบว์ขนงอกนะคะอันนี้เดินทางไปที่ไหนโพนี่วิวนั่งบอลลูนไปเลยค่ะนี่อดีตวันเดอร์โบว์หัวงอกนะคะอยู่บ้านหลังนี้นี่ตัวละครตัวที่2ของวันนี้ที่เราได้ทำการได้รับมาอดีตวันเดอร์โบว์ขนงอกนะคะมาเป็นของเราแล้วไม่อยู่ในคอลเลกชันอะไรเลยต่อมาตัวต่อไปเหลือ 5,000 แต้มแล้วก็จะแลกเป็นกับดักวินิโก้นะคะร้านค้านี้รอมานานมากเพราะมันสวยได้มาอยู่ที่คริสตัลเอ็มพายแล้วเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ดีกว่านี่ที่วางสร้างเท่าไหร่6ชั่วโมงนะคะต่อไปเป็นอะไรสไตลิสต์แฟนนะคะ 1,650สภาอารมณ์ 1,650 เหมือนกันเราจะแลกตัวละครก่อนเป็นสไตลิสต์แฟนนะคะน้องอยู่แคนเทอรอสเรียบร้อยสไตลิสต์แฟนไม่อยู่ในคอลเลกชันอะไรด้วยอยู่บ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้บ้านชั้นเลิศนะคะอยู่กับมิสฮาร์ทวินนี่แต้มเหลือไหมแต้มเหลือ 1,800 ทุกคนแลกร้านค้าได้อีกหนึ่งนะคะคือสภาอารมณ์เราจะไปแลกสภาอารมณ์นี่ไปสภาอารมณ์อยู่โพนี่วิวนะคะใช้เวลาสร้าง4ชั่วโมงนะคะเรียบร้อยแต้มเราเหลือแค่193ละแล้วก็จะเริ่มสะสมใหม่นะคะ
ร้านค้าต่อไปใช้1,900หรือร้านค้าเราเหลือให้แลกอีกแค่5ร้านเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวละครยังเหลืออีกเยอะแล้วก็ใช้แต้มเยอะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเริ่มต้นที่1,800นะคะก็จะไปแลกชาวซอมนันดูร่ายิ้มแย้มแอปเปิ้ลแจ็คใจร้ายนะคะโพนี่นักวิโอราแล้วก็อะไรต่อร้านค้าก็เลือกเป็นที่1,900ละก็จะแลกตัวละครที่เป็น1,900ก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยร้านค้านั่นเองโอเคทุกคนเราก็จะมาดูอันดับคอมมูนิตี้นะคะอันดับคอมมูนิตี้เมื่อมีไดมอนด์เทียร่านะคุณมาช่วยนะคะเราอยู่ที่อันดับ49นะคะทุกคนร้านค้าที่สร้างเมื่อวานก็เสร็จแล้วนี่ไงน่ารักมากขยับได้ด้วยนะคะลูกตาก็ขยับได้เราจะมารับกันรับของที่ผลิตออกมานะคะร้านนี้นะคะคือวิญญาณแห่งป่านะคะผลิตต้นกล้าที่ได้รับการปกป้องคูลดาวน์7ชั่วโมงนะคะได้รับเหรียญ535นะคะ AP20ที่มันคูลดาวน์7ชั่วโมงก็เป็นเพราะว่าเรามีอะไรมีบูด้วยหรือเปล่าไม่รู้เกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวน่าจะเกี่ยวใช่เรามันบูดเรื่องเหรียญมันไม่ได้บูดเรื่องเวลาน่าจะคูลดาวน์7ชั่วโมงนี่แหละแต่ว่าร้านค้าน่ารักดีนะทุกคนดูดิโอเคทุกคนงั้นคลิปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย